เจ้าคือใครข้าก็แค่ผ่านมาแล้วไม่เห็นเจ้ากำลังจะฆ่าตัวตายก็เลยมาห้ามไม่ต้องมาห้ามข้าท่านพ่อสั่งข้ามาไปเรียนที่โรงเรียนดับสันดานคิดดูสิว่าข้ากับเจ้าหญิงนะข้ากลับมาแล้วแต่เสด็จแม่ก็มาตอมใจตายเพราะข้าอีกแต่ว่าเจ้าก็ยังมีพ่อของเจ้าที่เป็นห่วงเจ้ามากนะไม่จริงหรอกถ้าเสด็จพ่อรักข้าจริงๆไม่มีทางที่จะส่งข้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้าๆนั่นหรอกเฮ้ยตามใจเจ้าก็แล้วกันข้าน่ะไปที่โรงเรียนนั้นมาแล้วและข้าก็หนีออกมาเจ้ารู้ไหมโรงเรียนนั้นมันโหดร้ายมากแค่ไหนอะไม่รู้อะแค่ข้าพูดคำหยาบคายนิดหน่อยก็เอาไม้ฟาดข้าข้าคือเจ้าหญิงนะเจ็บไหมอะออกมาก็จะกลับมาหาเจ้าชายเดเมียนแต่ว่าเจ้าชายก็แต่งงานกับนางเฟิร์นห้าปีแล้วก็หาใหม่ดิเจ้าก็สวยนะหาไม่ยากหรอกตอนนี้ข้ารู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เคยทำไปในอดีตมันเลวร้ายแค่ไหนข้าอยากจะเป็นเจ้าหญิงที่ดีในสายตาผู้อื่นบ้างอ่าฮะข้าจะทำยังไงในเมื่อประวัติมันแก้ไขไม่ได้ก็ตายซะดีกว่าอยากแก้ไหมอ่ะที่จริงมันก็ไม่ยากหรอกเอ๊ะเจ้าก็แค่ให้วิญญาณที่ดีมาสิงอยู่ในร่างของเจ้าแทนมันจะไปยากอะไรอ่ะวิญญาณที่ดีงั้นเหรอใช่จะทำแบบนั้นให้ข้าได้เหรอได้สิแต่ว่านะวิญญาณของเจ้าตอนนี้ก็ต้องหายไปตลอดกาลนะเฮ้ยคิดให้ดีแล้วกันนะข้าเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีทางตกลงหรอกถึงกับตายเลยนะข้าตกลงฮะหาวิญญาณที่ดีไปทำให้เจ้าหญิงเบลกลายเป็นเจ้าหญิงที่ดีแทนข้าเถอะเจ้าแน่ใจแล้วนะข้าแน่ใจงั้นก็รอสักครู่นะจากที่ข้าลองค้นหาดูแล้วมีวิญญาณหนึ่งที่เหมาะกับร่างของเจ้าอยู่แต่ว่าเจ้าต้องไปคุยกับนางเองอ่ะข้าทำได้แค่พานางมาที่ร่างนี้แล้วก็พาเจ้าไปที่นรกได้นางเป็นคนดีจริงๆนะก็ดีกว่าเจ้าอ่ะในประวัติก็คือเป็นหญิงสาวที่ไม่เคยทำชั่วเลยอ่อนโยนกตัญญูเจ้าแน่ใจแล้วนะว่าเจ้าแบบนี้ค่ะแน่ใจแล้วตอนนี้จริงเจ้าก็เป็นคนดีแล้วนะไม่คิดจะเปลี่ยนอนาคตของตัวเองหรอข้าไม่อยากอยู่ที่โลกใบนี้อีกแล้วอ่ะไห้แต่หญิงสาวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่โลกใบเดียวกับเจ้าหรอกนะนางอยู่อีกที่ที่ไกลแสนไกลข้าจะให้เจ้าคุยกับนางก็แล้วกันคืองั้นเหรอเจ้าก็ต้องไปพูดกับนางเพื่อให้นางยอมมาอยู่ที่นี่แทนเจ้าไงอยู่แทนข้าสินะงั้นข้าจะโกหกอะไรนางนิดหน่อยก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะก็แล้วแต่นะแค่พามาให้ได้ก็พออ่ะเออเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปส่งวิญญาณที่ประตูนรกก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยกลับมาสลับวิญญาณงั้นเหร
จะไปพาตัวมายังไงดีนะแต่งเรื่องนิดหน่อยก็แล้วกันเอาแบบว่าช่วยข้าด้วยเถอะนะบีบน้ำตาสักหน่อยฮะไอ้ก็จัดไปและหลังจากนั้นข้าก็พาวิญญาณของเจ้ามาที่ร่างของเจ้าหญิงเบลแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วข้าก็ลืมอ่ะเราไม่คิดว่าผู้ช่วยชีวิตของข้าจะเป็นเจ้าเจ้าหญิงเบลโกหกฉันเหรอเนี่ยยังจะทำนิสัยเย่ๆจนถึงวาระสุดท้ายอีกเหรอแต่ว่าตอนนี้นางก็ได้รับโทษของนางแล้วนะคะนั่นสินะคะข้าขออยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมอ่ะแค่ไม่กี่วันเท่านั้นอ่ะนะคะได้โปรดให้ที่อาศัยกับข้าด้วยเถอะเธอคือปีศาจนะน่ากลัวจะตายไม่ได้หรอกนี่มันวังของฉันนะยะทำไมจะไม่ได้ล่ะขอบคุณนะคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่กลับไปที่โลกปีศาจล่ะคะข้ากำลังถูกปีศาจแห่งความโลภตามล่าค่ะฮะโดนตามล่าเหรอเห็นไหมผมบอกแล้วยินี่น่ากลัวอย่าช่วยเชียวนะโจเซฟหยุดพูดได้ละถ้านายยังปอดแหกแบบนี้อีกนะฉันจะไม่มั่นและไม่แต่งกับนายเลยคอยดูสิไม่แต่งเหรอใช่เพราะฉะนั้นหยุดพูดได้แล้วครับผมจะหุบปากให้เงียบเลยครับข้าต้องขอโทษที่ต้องมาทำให้พวกท่านต้องโดนล่างแห่ไปด้วยแต่ว่าข้าไม่มีที่ให้หนีไปแล้วจริงๆอ่ะปีศาจแห่งความโลภอะไรนี่ทำไมต้องตามล่าเจ้าด้วยล่ะนางโกรธที่ข้ากับท่านองค์ราชาญาติบาเอลสนิทกันก็เลยพยายามที่จะฆ่าข้าเพื่อที่องค์ราชาญาติจะได้หันไปเลือกนางแทนหาบ้าบอบ้ากันไปละฆ่ากันเพราะผู้ชายเนี่ยนะแต่ว่าข้ากับองค์ราชาญาติเรารักกันข้ารู้ว่าข้าไม่เหมาะสมกับองค์ราชาญาติเพราะข้ามันก็แค่ปีศาจที่แสนจะต่ำต้อยแต่ว่าความรักที่เรามีให้กันนั้นไม่เป็นของจริงนะคะถ้าแบบนั้นตอนนี้องค์ราชทายาทอยู่ที่ไหนกันทำไมเขาไม่ช่วยเจ้าล่ะตอนนี้องค์ราชทายาทออกเดินทางเพื่อไปลบกับอาณาจักรข้างๆเพราะแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้นางมาทำร้ายข้าได้หน่อยเกินไปแล้วนะไม่ต้องห่วงนะข้าจะให้เจ้าซ่อนตัวที่นี่เองขอบคุณนะคะเจ้าหญิงแล้วกว่าองค์ราชทายาทจะกลับมาอีกนานไหมล่ะข้าก็ไม่รู้ค่ะข้าไม่รู้อะไรเลยโอ้ยเจ็บตูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บตูดจังเลยเนี่ยฟิวเงี้ยท่านเอสเม่ของข้าข้าตามหาท่านตั้งนานนะตัวอะไรฟอนเนี่ยน่ากลัวฟิวเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันอะข้าไปตามหาท่านทั่วอาณาจักรเลยแง่ข้าโดนแกทำร้ายด้วยนางไม้ฟาดข้าด้วยแง่แล้วเจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโธ่ฟิวข้าคิดถึงท่านข้าคิดถึงท่านเอสเวที่สุดเลยครับข้าก็คิดถึงเจ้านะฟิววันที่ท่านแกนทำร้ายท่านข้าทำได้แค่หลบหลังก้อนหินเท่านั้นเองดีแล้วล่ะนะดีแล้วที่เจ้าไม่ออกมาท่านต้องเจ็บมากๆแน่ๆเลยล่ะครับท่านถูกทำร้ายสักขนาดนั้นนี่ครับตัวอะไรเนี่ยปีศาจเอ๊ะมนุษย์ทำไมมีมนุษย์ด้วยล่ะเขาคือผู้ช่วยชีวิตของข้าน่ะฟิวช่วยชีวิตท่านเอสเม่เหรอครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะพวกคุณท่านเอสเม่ได้ปลอดภัยตอนนี้พี่มิมี่เป็นยังไงบ้างฟิวท่านมิมี่ตอนนี้ท่านมิมี่พี่มิมี่เกิดอะไรขึ้นฟิวบอกข้ามาเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวของข้าท่านมิมี่ถูกแกนซ้อมจนเลือดอาบเลือดเลยฮะแล้วก็ถูกเอาตัวไปขังไว้ที่คุกครับซ้อมพี่มิมี่ถูกยายผู้หญิงบ้านนั้นซ้อมเหรอครับป
ีศาจตนนั้นเร็วมากเลยนะคะมันเกินไปแล้วนะขนาดคนที่ไม่เกี่ยวข้องยังทำร้ายได้อะกลายเป็นปีศาจที่โหดร้ายมากครับข้าก็เกือบถูกฆ่าเหมือนกันดีที่ข้าแอบเงียบมาก่อนแล้วตอนนี้พี่มิมี่ถูกขังอยู่ที่ไหนหรอคุกใต้ดินของวังครับอยู่ในชั้นที่ลึกที่สุดในชั้นที่ชั้นที่ลึกที่สุดฉะนั้นมันเอาไว้ขังปีศาจชั้นต่ำที่ทำบาปนี่แบบนี้พี่มีมี่จะอยู่ยังไงอะข้าก็อยากไปช่วยนะครับแต่ว่าข้าทำอะไรไม่ได้เลยแล้วท่านบาเอลอะจะรู้หรือเปล่าว่าท่านบาเอลจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ศึกรบของสองอาณาจักรจบแล้วครับและท่านบาเอลเป็นผู้ชนะงั้นแบบนี้ท่านพระเอลก็ใกล้จะกลับมาแล้วสิใช่ไหมอะฟิลใกล้จะกลับแล้วล่ะครับแต่ว่าข้ากลัวว่ามันจะสายเกินไปตอนนี้แกรนกำลังตามหาตัวท่านเอสเปย์อยู่นะครับไม่ต้องกลัวไปนะคะข้าจะสั่งให้ทหารของวังมาช่วยดูแลด้วยจะไม่ให้ใครลอดเข้ามาที่ห้องนี้ได้เด็ดขาดเลยแต่พวกนั้นเป็นปีศาจนะครับมนุษย์อย่างพวกเจ้าไม่มีทางต่อกรปีศาจได้หรอกนะครับข้าไม่อยากให้พวกท่านต้องมาเสี่ยงอะไรกับแบบนี้เลยจริงๆข้าต้องขอโทษพวกท่านด้วยนะคะขอผมพูดอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะหยุดเลยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดอ่ะเอาหน้าเรื่องนี้ดีนะฟังก่อนสิในที่สุดพวกเราก็ลบชนะแล้วสินะเอสเม่ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเราจะได้เจอกันแล้วนะเอสเม่ถ้าข้ากลับไปครั้งนี้ข้าจะไปขอเจ้าแต่งงานกับข้าองค์ราชายาเพียกเหรอมีอะไรงั้นเหรอสายที่อยู่ในวังรายงานมาว่าท่านเอสเม่หายตัวไปเพียกเหรออ่ะเอสเม่หายตัวไปอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านแกรนพิศาจแห่งความโลกเป็นคนกำจัดท่านเอสเม่เพียกเหรอแกรนงั้นเหรอฐานทั้งหมดกับวังเร็วเข้าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็คเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ